เทศกาลกินเจประเพณีถือศีลกินผักที่คนไทยเชื้อสายจีนปฏิบัติสืบต่อกันมาและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจนกลายเป็นเทศกาลประจำปีสำหรับใครที่วางแผนจะกินเจและถือศีลบำเพ็ญบุญในปีนี้อมรินทร์อัปเดตมีข้อห้ามและข้อปฏิบัติมาฝากกันเทศกาลกินเจการบริโภคอาหารประเภทผักที่ไม่มีของสดของคาวผสมกำหนดเอาวันตามจันทรคติคือเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงขึ้น9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนของทุกปีรวมทั้งหมด9วันซึ่งเทศกาลกินเจจะตรงกับเดือนตุลาคมของไทยแต่หากเราเดินทางไปยังประเทศจีนฮ่องกงหรือไต้หวันเทศกาลกินเจอาจจะไม่ได้ถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่แบบบ้านเราเพราะในประเทศจีนการกินเจจะแพร่หลายในบางท้องถิ่นเท่านั้นความเชื่อเกี่ยวกับเทศกาลกินเจการกินเจเชื่อว่าทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมส่วนความเชื่ออื่นๆนอกจากนั้นยังมีอีกหลากหลายตำนานนอกจากนี้เทศกาลกินเจยังมีธงเจที่เป็นสัญลักษณ์โดยอักษรสีแดงที่เขียนบนธงสีเหลืองอ่านว่าใจหรือเจมีความหมายว่าของไม่มีข่าวซึ่งธงเจนี้จะคอยย้ำเตือนให้ชาวพุทธที่ปฏิบัติตนถือศีลกินเจได้ตระหนักถึงการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และการตั้งอยู่ในศีลตลอดช่วงกินเจการกินเจไม่ว่าจะกินเพื่อสุขภาพหรือกินด้วยจิตเมตตาที่มีต่อสัตว์ที่ถูกนำมาประกอบอาหารหรือกินเพื่อเว้นกรรมล้วนมีข้อปฏิบัติในช่วงตลอด9วัน9คืนเหมือนกัน 1. กินแค่อาหารเจ 2. งดอาหารรสจัดซึ่งหมายถึงอาหารเผ็ดอาหารหวานมากอาหารเปรี้ยวมากและอาหารเค็มมากรวมถึงงดกินผักที่มีกลิ่นฉุน 3. ห้ามกินไข่เพราะไข่มาจากสัตว์รวมถึงนมเนยและน้ำมันจากสัตว์ทุกชนิด 4. รักษาศีล 5 5. รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์รักษาอารมณ์งดการพูดจาหยาบคายและงดมีเพศสัมพันธ์ม้าทรงม้าทรงคืออะไรม้าทรงคือผู้ศรัทธาที่เข้าร่วมขบวนแห่และสักการะเทพเจ้าตามศาลเจ้าต่างๆซึ่งอาจจะพบเจอได้ในเทศกาลกินเจที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเท่านั้นโดยเชื่อว่าในขณะพิธีแห่ขบวนเทศกาลกินเจจะมีเทพเจ้าจีนมาประทับร่างของม้าทรงม้าทรงจะใช้ของแหลมคมทิ่มแทงตัวเองตามร่างกายรวมถึงเดินบนฐานไฟและไต่บันไดมีดตามความเชื่อเชื่อว่าการที่ม้าทรงทำเช่นนี้เป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่อาจส่งผลต่อผู้คนหรือชุมชนเชื่อว่าม้าทรงจะเป็นผู้รับเคราะห์ร้ายไว้แทนผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดแล้วคนที่มีความตั้งใจจะกินเจประจำปี2567ซึ่งตรงกับวันที่3ถึง11ตุลาคมควรจะต้องกินล้างท้องก่อนล่วงหน้า1วันซึ่งหมายถึงให้งดเนื้อสัตว์ก่อนวันเทศกาล1วันเพื่อให้ร่างกายได้ปรับสภาพให้คุ้นเคยกับการกินผักส่วนม้าทรงนั้นจะต้องกินล้างท้องก่อนเทศกาลกินเจ1เดือน